อายะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบอกถึงลักษณะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับท่านพระองค์ได้ทรงกล่าวว่าเราก็ได้จะเอากุมรอซูลุนมินอัมฟุซิกุมอาซีซุนอะลัยฮิมาอานิตตุมฮาริซุนอะลัยกุมบิลมุมินีนรออูฟุนรอฮีมุนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสว่าแท้จริงแล้วนั้นได้มีรอซูลที่มาจากตัวของพวกท่านนั่นคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านเป็นชาวอาหรับท่านพูดภาษาอาหรับวงวานของท่านที่เป็นชาวอาหรับนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงแต่งตั้งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับมาเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดานะครับนำมาสั่งสอนมีความเป็นมนุษย์นะครับมีความรู้สึกในความเป็นมนุษย์นะครับแต่ว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้รับวะฮีซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างระหว่างมนุษย์กับท่านกับการเป็นรอซูลของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่สิ่งสำคัญที่อายะห์นี้บ่งบอกสื่อกับเราท่านหลายนั่นคือท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เป็นลูกหลานของท่านนะครับเป็นพรรคพวกของท่านท่านรู้จักดีว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีลักษณะท่าทางมีการเป็นอยู่อย่างไรมีลักษณะนิสัยอย่างไรและโดยเฉพาะการที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์อัลอามีนและชาวอาหรับรู้อยู่นะครับนั้นเราก็ได้จะอักุมรอซูลุนมินอัมฟุซิกุมอาซีซุนอะลัยฮิมาอานิตุมอันนี้เป็นภาพรวมไม่ว่าจะเป็นชาวอาหรับหรือชาวอาญัมคือเราท่านที่ไม่ใช่ชาวอาหรับนะครับนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีลักษณะที่พิเศษนั่นคือว่ามีความลำบากใจในสิ่งที่เป็นความยากลำบากกับอุมมะห์ประชาชาติของท่านทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความยากลำบากทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นภัยพิบัตินะครับเป็นความวิตกกังวลเรื่องไม่ดีทั้งหมดเลยเนี่ยกับประชาชาติของท่านเนี่ยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮะก็ไม่ได้สบายใจแล้วก็มีความลำบากใจทุกความยากลำบากที่เกิดขึ้นในช่วงที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นไปรับวะฮีรับละหมาดเราคงจำประวัติช่วงนี้ได้นะครับว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับวะฮีละหมาดมาเนี่ย50เวลาเมื่อลงมาแล้วได้พบกับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามท่านนบีมูซาแนะนำว่า50เวลาเนี่ยมันมากเกินไปมันเป็นภาระหนักเกินไปมนุษย์เนี่ยคงทำกันไม่ได้หรอกครับนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮะด้วยความมุมานะความพยายามของท่านที่อยากจะให้มีอะไรก็ตามที่เป็นความง่ายความสะดวกท่านรอซูลุลลอฮ์ก็จะพยายามนั้นท่านเหนื่อยขึ้นไปลงมาไปมาเกือบ10ครั้งพี่น้องครับเพื่อที่ขอลดหย่อนจาก50เป็น49จนกระทั่งว่าเหลือ5เวลานี้แต่ด้วยกับ5เวลานี้ที่เป็นความโปรดปรานจากอัลเลาะห์นะฮะอัลเลาะห์ให้5เวลานี้เท่ากับ50เวลาดังนั้นสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พยายามให้กับเราท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นลักษณะของท่านนบีทุกความยากลำบากทุกสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีสำหรับเราและท่านรอซูลุลลอฮ์ก็รู้สึกที่ไม่ดีแล้วก็หนักใจแล้วก็เศร้าใจกับเราด้วยทุกความตกต่ำที่เกิดขึ้นทุกสิ่งที่ไม่ดีทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับสังคมเรานะครับนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นก็มีความรู้สึกไม่ดีนะครับนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความยากลำบากสำหรับเจ้าสำหรับพวกท่านรอซูลุลลอฮ์ก็มีความยากลำบากและมีความหนักใจฮาริซุนอะลัยกุมท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยมีลักษณะที่มีความกระหายความปรารถนาดีที่จะให้เกิดขึ้นกับประชาชาติของเราทุกคนจับเราท่านทุกคนตั้งแต่ยุคบรรดาซอฮาบะห์จนท่านตรัมยุคสุดท้ายนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์นะมีลักษณะที่ฮาริซมีความกระหายทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความดีเนี่ยท่านรอซูลุลลอฮ์อยากพยายามที่จะแนะนำพยายามที่จะบอกไม่มีอะไรที่เป็นความดีนอกจากท่านรอซูลุลลอฮ์นั้นก็จะบอกนะฮะดิษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกว่ามามินชัยอ์อินยุกอริบุกะอิลัลลอฮ์นะวะมามินชัยอ์อินยุบาอิดุกะมินันนารอิลลาอัคบะรุฮูเอากะมากอนไม่มีสิ่งใดครับที่เป็นความดีที่เป็นสวรรค์ที่เป็นความสูงนอกจากท่านรอซูลุลลอฮ์นะบอกแนะแนวทางบอกไว้บางครั้งบอกเป็นรายละเอียดบางครั้งอาจจะบอกในภาพรวมเอาไว้และไม่มีสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความวิบัติทำให้ใกล้นรกเฉียดนรกเนี่ยนอกจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็จะบอกวิธีป้องกันแล้วก็ห้ามปรามนะครับไม่ว่าจะเป็นในภาพรวมหรืออะไรปลีกย่อยรายละเอียดเนี่ยท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยด้วยความกระหายในความปรารถนาดีที่อยากจะให้เกิดกับเราท่านทั้งหลายเนี่ยท่านรอซูลุลลอฮ์นั้นก็จะบอกเอาไว้แล้วก็ท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยมีลักษณะพิเศษอีกคือรออูฟคือมีความสงสารเวทนาอัรเราะฮีมทรงเมตตานั้นท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยมีลักษณะนี้พี่น้องครับท่านรอซูลุลลอฮ์นั้นจะมีความเมตตาเวทนาแล้วก็สงสาร
ประชาชาติของท่านกลัวว่าจะหลงไปในทางที่ผิดกลัวว่าจะลงสู่นรกกลัวว่าจะได้รับความวิบัตินั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ก็จะพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถที่จะปิดกั้นไม่ให้เรานั้นเดินสู่สิ่งนั้นแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความดีท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็จะทรงบอกแล้วก็แนะนำกับท่านนั่นคือลักษณะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ทุกลมหายใจของท่านนะฮะจะมีชีวิตเพื่อผู้อื่นอันนี้เป็นลักษณะนิสัยของท่านอยากจะช่วยเหลืออยากจะคลี่คลายปัญหาอุปสรรคให้กับผู้อื่นฉะนั้นเราท่านทั้งหลายพี่น้องครับในเราในฐานะที่เราเป็นอุมมะประชาชาติของท่านเดือนนี้ก็เป็นเดือนรอบิอุลอาวันเป็นเดือนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ว่าได้ครับเป็นเดือนที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยประสูติเป็นเดือนที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอพยพเป็นเดือนที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยถึงอายันของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเดือนนี้เป็นเดือนที่เราน่าจะกลับมาทบทวนแล้วก็ใส่ใจในแบบฉบับของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านประวัติของท่านนะครับดูประวัติของท่านแล้วก็ถอดรหัสถอดบทเรียนที่เราได้รับจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลุลลอฮ์คิดอย่างไรทำอย่างไรมีวิถีชีวิตอย่างไรเนี่ยเราก็พยายามถอดแบบมาสู่ตัวเราแล้วก็ปรับสู่วิธีการดำเนินชีวิตของท่านนะครับดังนั้นในวันนี้สิ่งที่อยากจะแนะนำไว้นะครับนั่นคือความปรารถนาดีความรักความเมตตาที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มอบกับให้กับเรานะครับนั้นเราเมื่อได้รับสิ่งนี้จากนบีนะสิ่งที่จะสื่อกันคือขอให้เรานั้นได้นำสิ่งนี้ความดีนั้นมอบต่อให้กับคนรอบข้างให้กับคนที่อยู่ในยุคถัดไปคือความรักความปรารถนาดีนะครับที่เรามอบให้กับบุคคลอื่นนะฮะนั้นการที่เราได้มอบให้คนอื่นความรักความปรารถนาดีการช่วยเหลือการเกื้อกูลนะครับคลี่คลายปัญหาของเขาเนี่ยสิ่งที่เราได้รับก็คืออะไรสิ่งที่เราจะได้รับก็คือความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนบีท่านนบีจึงกล่าวว่าวัลลอฮฺฟีอาวนิลอับดีมากานัลอับดูฟีอาวนิอัคีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงให้ความช่วยเหลือบ่าวของพระองค์ตราบใดที่บ่าวของพระองค์นั้นทรงช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เห็นไหมฮะนั้นการที่เราได้ช่วยเหลือแล้วเกื้อกูลแบ่งปันให้กับเพื่อนมนุษย์โดยเฉพาะเพื่อนมนุษย์ที่เขามีแนวทางมีการศรัทธานะครับเดียวกับเราเนี่ยเราก็มีย่อมมีสิทธิ์ที่จะให้กับเขาได้มากกว่าแล้วก็รวมถึงพี่น้องร่วมชาติพี่น้องร่วมโลกเราพี่น้องครับก็ขอให้เราได้มีความปรารถนาดีอยากจะแนะนำสิ่งดีๆให้กับเขาจึงไม่แปลกพี่น้องครับที่ว่าหลักศาสนาเรานะพยายามที่จะแนะนำอิสลามเนี่ยให้กับพี่น้องต่างศาสนิกเพราะว่าเรามีความรักมีความปรารถนาดีนะครับนั้นเราหลักอีมานหลักการศรัทธาของเราเนี่ยมียึดมั่นพี่น้องครับว่าผู้ที่ทำดีผู้ที่มีพระเจ้าเนี่ยสุดท้ายของเขาแล้วนั่นคือสวรรค์แต่ถ้าหากว่ามิใช่เป็นเช่นนั้นแล้วพี่น้องครับกลัวนะครับว่าหุบเหวอยู่ข้างหน้าที่เป็นไฟอยู่นะครับดังนั้นเราเนี่ยรักปรารถนาดีกับเพื่อนมนุษย์เราก็พยายามแนะนำอิสลามให้กับเขาและพยายามนะครับแสดงออกถึงความเป็นอิสลามที่แท้จริงวิถีชีวิตของเราพี่น้องครับการใช้ชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตการที่มีความแบ่งปันการที่มีความปรารถนาดีการที่ช่วยเหลือเกื้อกูลในความเป็นมนุษย์เนี่ยสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นอิสลามนะครับนั้นมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับมีลักษณะที่มีความปรารถนาดีกับมนุษยชาติมีความรักความเมตตาเราก็นำสิ่งนี้พี่น้องครับมาแบ่งปันให้กับพี่น้อง มุสลิมแล้วก็พี่น้องร่วมโลกเราท่านอะไรเพื่อให้เราท่านทั้งหลายนั้นได้รับความรักความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับทวนกันอีกครั้งนึงนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมีลักษณะต่อไปนี้ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบอกลักษณะเอาไว้แล้วก็ได้ยาอะกุมรอซูลุนมินอัมฟุซิกุมแท้จริงแล้วนั้นมีศาสนทูตคนหนึ่งคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมาจากตัวของพวกท่านท่านรอซูลุลลอฮ์นั้นมีลักษณะดังต่อไปนี้อาซีซุนอะลัยฮิมาอานิตุมท่านจะลำบากใจในสิ่งที่สร้างความเดือดร้อนให้กับท่านในหายนะที่กำลังจะเกิดขึ้นกับท่านครับฮารีซุนอะลัยกุมมีความปรารถนาดีนะครับที่อยากจะให้กับพวกท่านสุดท้ายวะบิลมุมินีนะรออูฟุนรอฮีมุนมีความรออูฟมีความเมตตากรุณาความปรารถนาดีกับมุมินกับผู้ศรัทธานั่นคือสิ่งที่ฝากไว้นะครับอะกูลกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته